สวัสดีครับผมชาวเกาะเดอะไอแลนด์นะครับวันนี้จะมารีวิวเตาที่น่าใช้อีกตัวหนึ่งยี่ห้อนี้บ้านเรายังไม่มีตัวแทนนำเข้ามาจำหน่ายนะครับเป็น Optimus Nova ผลิตที่ประเทศสวีเดนก็เป็นเตาที่มาตรฐานใช้งานกันทั่วโลกนะครับเชื้อเพลิงที่ใช้สำหรับเตาตัวนี้นะครับก็ใช้เชื้อเพลิงเหลวประเภทน้ำมันก๊าซน้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซล E10 แก๊สโซฮอล์พวกนี้ใช้ได้หมดเลยนะครับให้ความร้อนโอเคเลยฮะที่ประมาณอยู่ที่ 2,850 วัตต์หรือว่า 9,725 BTU น้ำหนักนะครับตัวเตานี้อยู่ที่460กรัมนะครับวัตถุที่ใช้ก็เป็นสเตนเลสสตีลส่วนนี้นะครับสเตนเลสสตีลก็น่าจะเป็นตรงนี้นะครับตัวสายทองแดงทองเหลืองทองเหลืองก็จะเป็นพวกท่อเจนพวกนี้นะครับอลูมิเนียมผมว่าน่าจะเป็นพวกเนี่ยครับตัวเคสเนี่ยเป็นอลูมิเนียมก็ใช้งานทนทานก็จะมากับปั๊มนะครับที่เป็นชุดปั๊มตัวนี้นะฮะชุดปั๊มก็สามารถต่อโดยตรงเข้ากับตัวเตาอย่างนี้นะครับต่อเข้าจุ๊บโอเคแน่นหนาดีส่วนกระบอกอันนี้ไม่มีครับหายไปแล้วก็ลองหาซื้อตามทั่วไปนะครับยี่ห้อโคเวนอะไรพวกนี้ก็น่าจะมีขายนะครับลองดูสภาพตัวนี้ก็ถือว่าสวยสวยนะครับตัวปั๊มนี้ก็ยังกินลมดีใช้งานได้ปกตินะครับใหม่มากแทบไม่ได้ใช้เลยเจ้าของเดิมผมว่าจุดไม่เกิน10ครั้งครับใช้งานง่าย Optimus เนี่ยชื่อเสียงระดับโลกอยู่แล้วของสวีเดนใช้ได้ทุกที่แน่นอนก็วิธีใช้ก็ดันคลิปวิดีโอครับอยู่ในโน้มนี่แหละแล้วก็มีตัวนี้เป็นวาล์วเปิดปิดนะครับง่ายๆวิธีปิดก็แค่นี้ครับใช้ได้แข็งแรงทนทานใช้งานนานปีนะก็มาชุดขาดกระบอกน้ำมันซื้อได้ในบ้านเราลองหาซื้อดูครับไม่น่ายากเพื่อนๆน่าจะหาซื้อกันได้ก็มีเท่านี้ครับก็ขอจบรีวิวเกี่ยวกับเตาที่ลงขายวันนี้ให้เพื่อนสมาชิกได้ดูเป็นการตัดสินใจเพิ่มเติมนะครับขอบคุณมากครับ